เพราะว่าภูมิอากาศของประเทศเราเนี่ยมีความมันผวนอยู่ตลอดเวลาในปีแล้งก็มีท่วมในปีท่วมก็มีแล้งเพราะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยรู้ก่อนล่วงหน้าเราเตรียมการได้ทันความเสียหายความแรงก็น้อยลงครับค่ะค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ชี้ตัวอย่างให้เห็นภาพได้เลยค่ะได้ครับครับสังเกตเห็นว่าในปี65หรือปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คือตัวดัชนีในการวัดพฤติกรรมความผิดปกติของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในประเทศเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยปีลานิญาก็คือปี54ที่ผ่านมาและปีที่แล้วปี65เนี่ยเราเป็นปีที่ลานิญารุนแรงกว่าปี654อีกนะครับแต่เรามีการผ่านจัดการที่ดีเราเลยผ่านวิกฤตนั้นมาได้ขณะเดียวกันในปีนี้เนี่ยปี66เนี่ยสังเกตได้ว่าแนวโน้มหรือดัชนีชี้วัดความผิดปกติของภูมิอากาศนะครับรุนแรงมากกว่าปี58ที่เกิดขึ้นจากลานินญาโซนเข้าไปอยู่ในเอลนิโยโซนทันทีเลยข้ามโซนปกติไปเลยเพราะฉะนั้นปี66หรือปีนี้เนี่ยความรุนแรงเนี่ยของสถานการณ์น้ำฝนเนี่ยนะจะน้อยกว่าปี58ปี58เนี่ยฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณ960แต่ปีนี้จะเจอฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำเจ้าพระยาประมาณแค่900นะครับขณะเดียวกันเนี่ยในปี67สถานการณ์ก็จะดีขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าจากปีนี้ที่ฝนเฉลี่ยสัก900เนี่ยปี67อาจจะเป็น 1,000 นะครับถึง 1,100 แล้วก็ไปรุนแรงอีกทีนึงในปี68ปี68เนี่ยจะมีฝนเฉลี่ยลุ่มเจ้าพระยาเพียงแค่833เทียบกับปี58ซึ่งมีฝนถึง960เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราวางแผนรับมือในวันนี้เนี่ยจะเตรียมให้เราสามารถที่จะวางแผนปฏิบัติการได้ดีในปี68แล้วปี69กับปี70เนี่ยสถานการณ์จะเริ่มมาปกติอาจจะมีน้ำมากกว่าเดิมซ้ำไปเขาจะให้เห็นภาพง่ายๆมีคาดการณ์ฝนล่วงหน้าด้วยใช่มั้ยคะอาจารย์ครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับภาพนี้ครับในการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับเราก็มีการจากดัชนีที่เราวัดพฤติกรรมการผิดปกติของภูมิอากาศที่มันผันผวนตลอดเวลาเนี่ยนะครับเราสามารถมาคาดการณ์เป็นปริมาณฝนคาดการณ์เป็นปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำหลักของเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนแควน้อยและเขื่อนป่าสักได้ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็พบว่าในแต่ละปีเนี่ยนะครับมันมีความผันผวนของฝนมีความผันผวนของปริมาณที่ไหลอากาศเข้ามานะครับในอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งสังเกตว่าปี68เนี่ยมีอินโฟหรือมีปริมาณเข้าอ่างเก็บน้ำเนี่ยเพียงแค่7,000จริงๆแล้ว 7,000 เนี่ยถือว่าน้อยมากเลยนะครับถ้าเทียบกับปริมาณน้ำใช้การของเรานะครับขณะเดียวกันในปี70เนี่ยจะเริ่มมีน้ำมากแล้วมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนทั้ง4เขื่อนเนี่ยถึง 14,000 ปีนี้จะเข้าสู่โหมดเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าในรอบ5ปีที่เราจะเจอในอนาคตเนี่ยความผันผวนรุนแรงนะครับไม่ทำให้เราต้องรับมืออย่างดีโอ้พอฟังแบบนี้แล้วอาจารย์น้องนุ่นคะพี่เห็นว่าสถานการณ์เหมือนเราจะเข้าหมดแล้งแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าแต่ละพื้นที่มันจะแล้งแล้วก็น้ำน้อยมากน้อยแค่ไหนอาจารย์พอมีตัวอย่างเผื่อคุณผู้ชมฟังอยู่ว่าไอ้พื้นที่ของเราเนี่ยมันแล้งหนักไหมคะอาจารย์คะมีพื้นที่ไหนบ้างในส่วนนี้เราก็ทำการดาวสเกลลงมาว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับฝนใน5ปีข้างหน้านะครับจะตกที่จังหวัดไหนบ้างจังหวัดไหนจะเตรียมรับมือภัยแล้งอย่างปีนี้ปี6นะสังเกตได้ว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะครับปริมาณน้ำฝนเนี่ยน้อยทั้งลุ่มเลยครับอ๋อสีเหลืองสีแดงนี่หมายถึงแล้งใช่ไหมคะแล้งจัดเลยครับสีแดงนี่ก็ไปอยู่ที่ทางบริเวณจังหวัดตากนะครับสังเกตได้ว่าปีนี้เนี่ยฝนจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมนะครับในช่วงเดือนนี้จังหวัดลำปางกำแพงเพชรนครสวรรค์เนี่ยโอกาสที่ฝนทิ้งช่วงเนี่ยมากกว่า20วันเนี่ยมีสูงมากนะครับขณะเดียวกันเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับเนี่ยเทียบกับปีที่ผ่านมาในปี67สถานการณ์ฝนก็จะดีขึ้นนะครับอาจจะมีปริมาณน้ำมากในบางส่วนของพิษโลกอุทัยธานีนะครับส่วนในปี68นะครับสำหรับในปี68เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ครับในปี68ก็จะหนักสุดเลยนะครับถ้าบอกว่าปีนี้เนี่ยหนักกว่าปี58แล้วเนี่ยปี68เนี่ยจะรุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบมากกว่าปี58ที่ผ่านสีแดงนี่คือแล้งหนักเหรอคะอาจารย์คะสีแดงนี่คือแล้งหนักเลยครับฝนตกผิดปกติเลยครับตกอยู่ประมาณแค่600มิลถึง700มิลโอ้โหถ้าตกแบบนี้เหมือนกับว่าที่นครสวรรค์เป็นพื้นที่รับน้ำด้วยอาจารย์มองไหมคะว่าพื้นที่ที่มันรับน้ำขนาดนั้นแล้วมันก็อยู่ในพื้นที่สีแดงแล้วจุดไหนที่อำเภอไหนที่มันจะหนักที่สุดคะเนี่ยนครสวรรค์นี่ก็ต้องเป็นมันพดพิสัยครับทำไมจะเป็นพื้นที่ที่ปกติแล้วเนี่ยฝนปกติของมันพดน้อยอยู่แล้วพอเจอปัญหาเนี่ยมันพดจะวิกฤตตั้งแต่ปี66 67และ68เลยเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาที่ชาวบ้านเนี่ยต้องมีการเกษตรกรต้องมีการปรับตัวนะครับลดการเพาะปลูกน้อยลงหรือไม่ก็คือเปลี่ยนมาใช้พืชใช้น้ำน้อยอะไรเงี้ยครับขนาดตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงจุดพีคเนี่ยเรายังเห็นเคสตัวอย่างที่คุณนิตยาไปค่ะอาจารย์ดูหนักพอสมควรเลยอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับพื้นที่ที่หนักสุดๆไหมคะว่าจะปรับตัวเองยังไงได้อีกนะคะครับจริงๆแล้วการปรับเปลี่ยนการผ่านการที่มันสอดคล้องกับภูมิอากาศที่มันผันผวนนะครับหนึ่งก็คือปรับที่ระบบการส่งน้ำสองคือปรับระบบการใช้น้ำถ้าเราวางแผนการส่งน้ำสัมพันธ์กับแผนในการใช้น้ำก็สามารถให้เราสามารถประหยัดน้ำได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรา
ทำซีนาริโอว่ามีการลดพื้นที่การเพาะปลูกให้น้อยลงใช้น้ำน้อยลงเนี้ยก็สามารถที่จะรอดวิกฤตนี้ไปได้พอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยลุงเจ้าพระยาค่ะคุณบุษิลินเราเนี่ยโอ้โหมีการใช้น้ำทุกภาคส่วนเลยนะคะแล้วก็การบริหารจัดการเนี่ยเราก็ปีต่อปีอยู่นะคะอาจารย์มีซีนาริโอโชว์แบบไหนได้บ้างเชิญได้เลยค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ค่อนข้างยากที่จะไปบังคับหรือจะไปห้ามไม่ให้เขาทำนานะครับเพราะว่าพฤติกรรมเราเป็นเมืองเกษตรนะครับต้องทำนาแต่ก็มีการจำลองฉากทัศน์ว่าถ้าเรามีการเพาะปลูกขนาดนี้นะครับก็คือในนาปีเนี่ยนะครับถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่เลยนะครับปีนี้8ล้านไร่นะครับแล้วปีต่อๆไปเนี่ยปลูก6ล้านไร่หรือ 6.4 ล้านไร่นะครับขณะเดียวกันนาปังเราปลูกมากถึง 3.1 ล้านไร่นะครับเอาแค่ตัวเลขนี้ไปก่อนในปี68ณวันที่1พฤศจิกายนนะครับเราจะเหลือน้ำอยู่เพียงแค่ 32% น้ำใช้การ 32% คือ1พฤศจิกายนใช่ไหมคะ8ใช่อาจารย์นั่นหมายความว่าน้ำเราจะไม่มีน้ำพอสำหรับการประปาอุปโภคบริโภคเพื่อส่วนไร่นาอุตสาหกรรมก็เดือดร้อนไปทั่วปกติเราควรมีกี่เปอร์เซ็นต์คะอาจารย์จริงๆแล้วมันต้องมี 50% ขึ้นไปนะครับก็คือเกินสัก 7,500 ถึง 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยก็จะเพียงพอต่อเรื่องของอุปโภคบริโภคประปาแล้วก็เรื่องของพืชสวนไร่นาและอุตสาหกรรมครับฟังแบบนี้แล้วปลูกเต็มพื้นที่ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเรามีน้ำเพื่อการประปาดันน้ำเค็มด้วยทำนาก็ทำนาไปด้วยปี68ก็แล้งไปด้วยแต่ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นวิธีไหนที่จะแก้แบบนั้นได้ต้องมีน้ำอยู่เท่าไหร่ในเขื่อนคะดังนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดเราช่วยกันผลักดันเขาอีกนะครับช่วยกันรณรงค์ว่า1ก็คือเพื่อใช้น้ำน้อย2วางแผนการส่งน้ำให้แม่นยำมากขึ้นนะครับตรงตามข้อการมากขึ้นแล้วก็ลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวลงแบบนี้เราก็จะสามารถที่จะมีน้ำสำรองในวันที่1พฤศจิกายนเนี่ย 60% ได้นะครับแล้วลดพื้นที่จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอาจารย์ฉายฉากทัศน์นี้ให้เห็นภาพได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะลดลงนะครับก็สมมติเราทำนาปีนะครับลดลง 30% จากที่เราทำอยู่ทำนาปังลดลง 50% จากที่เราทำอยู่เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะล็อกความเสียหายไม่เกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการบริหารการน้ำมันก็จะง่ายมากขึ้นและเราก็จะมีระบบน้ำที่มั่นคงแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนั่นคือว่า1พฤศจิกายนเนี่ยเรายังมีปริมาณน้ำต้นทุนถึง 60% ค่ะ 60% นี่ก็มากกว่า 8,000 ล้านเราก็แทบพูดง่ายๆว่าผลกระทบของเอลนิโญเนี่ยแทบจะไม่ส่งผลให้เราเลยถ้าเรามีการปรับตัวปรับพฤติกรรมการใช้น้ำครับทีนี้มีความกังวลเรื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครเหมือนกันก่อนหน้านี้เราเคยไปดูก็มีผลกระทบเหมือนกันจากที่กังวลค่ะอาจารย์ว่าจะมีการผลักดันน้ำน้อยน้ำเค็มมันอาจจะมากระทบกับระบบประปาเนี่ยอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราต้องกังวลกันมากแค่ไหนคะสำหรับเรื่องของน้ำเค็มที่มันจะมากระทบระบบประปาครับปกติแล้วเราปริมาณน้ำที่เราต้องการในการผลักดันน้ำเค็มแล้วก็ทำประปานะครับประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ล้านแต่ถ้าปี68เรามีน้ำไหลเข้ามาที่เขื่อนเนี่ยแค่ 7,000 ล้านนั่นหมายความว่า 40% ต้องไปผลักดันน้ำเค็มละแล้วก็อุปโภคบริโภคประปาใช่ไหมฮะแสดงว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมินเมย์นะครับแล้วก็ในภาคการเกษตรที่อย่างพืชสวนพืชไร่ที่เขาต้องการน้ำอยู่ตลอดเวลาเนี่ย ก็เกิดผลกระทบครับค่ะพอฟังแบบนี้แล้วเห็นผลการคาดการณ์ของอาจารย์ก็เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการจุน้ำในเขื่อนทั้ง4เขื่อนหลักของเราเมื่อปีที่แล้วค่ะคุณบุษิลินแล้วก็คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าผลการคาดการณ์นี้เคยไปใช้ที่นครสวรรค์ครับค่ะที่นครสวรรค์ใช้ยังไงนะคะอาจารย์คือปีที่แล้วเนี่ยจากระบบคาดการณ์ของเราเนี่ยเราพบว่าเป็นปีที่น้ำมากนะครับแล้วก็เราก็มีการทั้งสอบเทียบสอบทานแล้วก็สอบทวนทุกอย่างนะครับจนแน่ใจว่าน้ำนครสวรรค์เนี่ยมันเยอะจริงนะครับเราก็เลยไปบอกข้อมูลกับทางท่านผู้ว่าตั้งแต่เดือนมิถุนาท่านผู้ว่าก็เลยเริ่มมีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางทุกอำเภอนะครับให้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมก็ปรากฏว่านครสวรรค์นะครับในปีที่แล้วเนี่ยพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยมากที่สุดในประเทศเลยนะครับมากกว่าเมืองอุบลไปด้วยซ้ำไปนะครับแต่ความเสียหายเนี่ยกลับน้อยมากนะครับเพราะว่าพืชผลก็มีการเก็บเกี่ยวก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วเรื่องระบบการจัดเตรียมการระบายน้ำในระบบระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนเมืองเนี่ยเขาก็มีการไปพ่องน้ำมีการไปขุดลอกท่อบึงบอระเพ็ดก็มีการพ่องน้ำก่อนอย่างเงี้ยทำให้สามารถที่จะรับมือกับอุทกภัยปริมาณน้ำปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรก็สามารถที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ครับฟังแบบนี้เบาใจขึ้นไปหน่อยนะคะเพราะว่าแม้สถานการณ์จะรุนแรงแต่ถ้ารับมือได้เนาะรู้เท่าทันเนี่ยก็น่าจะแก้ปัญหาได้ไม่ยากเลยและจริงๆแล้วท่านผู้ว่านครสวรรค์ก็มีโอกาสได้คุยกันเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนท่านก็บอกว่าปีนี้ทางด้านของอาจารย์พานุวัฒน์บอกว่าคาดการณ์แล้วว่ามันจะแล้งทางท่านผู้ว่าท่านก็เลยเตรียมพร้อมลองไปฟังเสียงท่านค่ะคาดการณ์ล่วงหน้าเนี่ยเราพอจะทราบว่าปีนี้จริงๆเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยจะลดลงมากกว่าลดลงน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสัก 15-20%
แต่เราก็ถือว่ายังเป็นโอกาสทองนะครับทางจังหวัดเราเนี่ยก็เลยจัดทำแผนเพื่อเตรียมเก็บกักน้ำไว้ที่จริงได้ทำไปแล้วนะครับก็คือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหน่วงน้ำในพื้นที่เจ้าพระยาตอนต้นหรือสี่แควโมเดลเนี่ยเดิมเนี่ยเราคิดว่าเป็นโครงการที่จะเป็นการหน่วงน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่อุทกภัยท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับแต่ว่าณวันนี้เมื่อสถานการณ์เอลนีโญเกิดขึ้นเนี่ยกับเป็นผลดีกับพื้นที่เรานะครับคือเราได้แผนงานโครงการแล้วก็งบประมาณจากรัฐบาลเนี่ยมาจำนวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโครงการขุดลอกแล้วก็จัดทำแก้มลิงหรือเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของประตูระบายน้ำต่างๆคุณผู้ชมคะนั่นคือการเตรียมความพร้อมนะเฉพาะพื้นที่นครสวรรค์ด้วยแต่ว่าที่อื่นล่ะจะมีการเตรียมความพร้อมกันยังไงเมื่อรู้เท่าทันอย่างที่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะคะว่าสถานการณ์มันจะพีคสุดตรงไหนแล้วจะเตรียมตัวกันยังไงได้บ้างอาจารย์มีข้อเสนอในภาพรวมไหมคะว่าเราควรจะรับมือกับเอลนีโญยังไงคะครับปัจจุบันแล้วสังเกตว่าการบริหารการน้ำเรานะครับทางทุกภาคส่วนหรือทางสทช.เนี่ยได้ให้บทบาทท้องถิ่นหรือคณะกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยมากขึ้นในการที่จะบริหารการน้ำปฏิบัติการจากนโยบายไปสู่แนวทางได้ดีมากขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราต้องมีการพัฒนาระบบเครื่องมือให้กับกรรมการลุ่มน้ำให้กับท้องถิ่นนะครับเพื่อใช้เครื่องมือนี้ในการคาดการณ์ท่านผู้ว่าบอกว่าผมบริหารตามค่าคาดการณ์นั่นก็คือความเสี่ยงที่จะให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็น้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็เห็นว่าเราต้องมีการพัฒนาระบบการคาดการณ์น้ำเนี่ยนะครับอย่างเป็นระบบเพื่อเชื่อมโยงในทุกมิติเลยนะครับไม่ใช่ว่าน้ำเพื่อแล้งหรือท่วมเท่านั้นแต่น้ำต้องมาเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชนน้ำต้องมาเชื่อมโยงกับวิถีชุมชนน้ำเชื่อมโยงการท่องเที่ยว BCG โมเดลตรงนี้นางถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับอาจารย์คะแสดงว่าระบบหรือว่าข้อมูลฐานข้อมูลตรงนี้เชื่อมกันแล้วใช่ไหมคะปัจจุบันนี้ครับปัจจุบันนี้เราก็มีคลังข้อมูลน้ำของชาติขึ้นมานะครับซึ่งคลังข้อมูลนี้จะรวบรวมข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์ข้อมูลที่เป็นสถิติในอดีต10ปี30ปีเนี่ยให้เราสามารถที่จะมาวิเคราะห์จัดทำแผนต่างๆได้รัดกุมมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราต้องมีการพัฒนาตัวแพลตฟอร์มว่าในเมื่อเรามีการคาดการล่วงหน้า5ปีครับการล่วงหน้า12เดือนล่วงหน้าคาดการล่วงหน้า14วันเนี่ยจากนั้นแล้วเนี่ยในสถานการณ์ที่น้ำมันเข้ามาถึงประตูเราแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีการจัดการมันยังไงอันนี้ก็เป็นระบบโอเปอเรตติ้งที่เราต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วตอนนี้มันไม่มีหรอคะอาจารย์ตอนนี้ก็มีอยู่ครับอย่างเช่นอย่างเช่นในชุมชนเมืองเงี้ยอย่างกทม.เรานะครับอันนี้ระบบโอเปอเรชั่นเรียลไทม์เนี่ยต้องมาแล้วนะครับต่อสมมติว่าเราคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยจะตกภายใน3ชั่วโมงนะระบบอินฟราสตรัคเจอร์ในการที่จะสูบน้ำเส้นทางน้ำที่จะไหลไประบายสู่ไหนเนี่ยอันนี้ต้องมีการศึกษาขั้นก่อนล่วงหน้าแล้วก็มาแบ่งเป็นฉากทัศน์ว่าถ้าฝนตกปริมาณเท่านั้นเท่านี้เนี่ยจะระบายผ่านการยังไงอันนี้ก็คือระบบในการปฏิบัติการที่เป็นสู่การเรียลไทม์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยแผนยุทธศาสตร์ตอนนี้เนี่ยดำเนินการใช้มา5ปีแล้วอาจต้องมีการมารีไวซ์มีการปรับแผนใหม่เพื่อให้มันสอดรับกับสถานการณ์โลกสถานการณ์ภูมิอากาศที่มันผันผวนในเพิ่มมากขึ้นอันไหนที่ทำได้ก็ทำไปก่อนนะครับอันไหนที่ชุมชนช่วยได้ก็มีส่วนด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าที่นครสวรรค์เนี่ยเขามี4แควโมเดลเขาเอาน้ำเป็นพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานในการผลิต BCG เอาน้ำมาหน่วงมาเก็บไว้เพื่อไม่ให้คนท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเดือดร้อนขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการพัฒนาน้ำให้เกิดความมั่นคงเอาน้ำไปสนับสนุนในทุกภาคส่วนของจังหวัดนะครับก็อาจจะใช้จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเป็นโมเดลแล้วก็ขยายสู่ผู้ต่างรวมทั้งเรื่องของการคือเรามีกองทุนพัฒนาพลังงานใช่ไหมแต่เราไม่มีกองทุนพัฒนาแหล่งน้ำหรือกองทุนพัฒนาน้ำขึ้นมาซึ่งจริงแล้วตรงนี้เป็นทรัพยากรหนึ่งที่มันมีค่าแล้วก็มันสามารถที่จะหมดไปได้นะครับก็ถือเป็นแนวทางที่ดีเนาะแล้วก็การพัฒนาคลังข้อมูลน้ำเป็นข้อมูลสำคัญและที่สำคัญตอนนี้แผนยุทธศาสตร์ชาติที่อาจารย์บอกว่าการทำแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ดีนั้นก็จะต้องทำควบคู่กับสถานการณ์ไปด้วยดิฉันมีโอกาสได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์สุจริตคุณธนกุลวงศ์นะคะประธานแผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านบริหารจัดการน้ำวช.ค่ะท่านก็บอกว่าการบริหารจัดการน้ำในเชิงนโยบายนั้นนะคะจะต้องให้ความสำคัญที่สุดเพราะว่าในช่วงเวลานี้เป็นโอกาสทองแล้วนะคะที่หลายๆภาคส่วนต้องรวมมือกันไปฟังเสียงท่านกันค่ะในเชิงนโยบายก็อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการจำกัดหรือว่าบริหารน้ำให้อย่างประหยัดนะฮะเพื่อให้ประคองน้ำได้ถึง2ปีไปข้างหน้านะอย่างน้อยนะอันที่2ก็เป็นเรื่องของการมาตรการการช่วยเหลือและส่งเสริมการช่วยเหลือก็หมายว่าผู้ที่เสียโอกาสเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือเป็นพิเศษส่วนช่วยส่งเสริมนี่ก็ต้องปรับอาชีพเสริมใหม่ๆเพื่อให้สามารถจะ
ใช้น้ำนี่น้อยและได้โอกาสในการทางตลาดได้ยังไงต้องมีแพ็กเกจส่งเสริมเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่รองรับต่อการภาวะแล้งนี่ครับซึ่งวันนี้ที่เราเสนอในเรื่องของการจัดทำแผนที่บูรณาการนะก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องโครงสร้างที่มีอยู่ก่อนว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีไม่มีแล้วต้องการเสริมยังไงนะอันที่สองก็ดูมาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้างเช่นแหล่งน้ำสำรองหรือพื้นที่อพยพอันที่สามเป็นเรื่องของมาตรการเชิงจัดการนะเรื่องการจัดแบ่งน้ำแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการเก็บค่าบำรุงรักษาในบางพื้นที่นะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้น้ำไปก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อเอาเงินนี้มาช่วยเหลือในพื้นที่ที่เสียโอกาสไปครับคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินที่อาจารย์สรุปไปแล้วถึงข้อเสนอที่เราจะรับมือกับเอลนีโญกันนะคะอาจารย์ดูแล้วมีหลายส่วนทั้งในเชิงโครงสร้างแผนยุทธศาสตร์ด้วยประชาชนอาจจะต้องตื่นตัวด้วยอาจารย์มองว่าอะไรที่เราควรจะทำเร่งด่วนหรือว่าเป็นความยากที่สุดสำหรับการรับมือเอลนีโญคะครับจริงๆแล้วการผ่านจัดการน้ำที่ยากสุดก็คือการรับมือกับภัยแล้งเนี่ยแหละครับอย่างเช่นน้ำท่วมเนี่ยเรายังพอจัดสรรได้จะผันน้ำจะระบายน้ำไปโซนไหนนะครับระดมสภากำลังเนี่ยเข้าไปได้แต่น้ำแล้งเนี่ยพอไม่มีน้ำเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมการล่วงหน้าเนี่ยมันไม่มีจริงๆครับมันก็เดือดร้อนแต่นั้นเนี่ยการที่เราประเทศเราเนี่ยนะครับได้มาคิดณวันนี้เตรียมการณวันนี้เพื่อรองรับมือกับ2ปีข้างหน้าที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการวางแผนรับมือให้ระยะยาวเนี่ยมันก็จะดีวันนี้เราทำแผนการใช้น้ำไปเลยครับในทุกภาคส่วนในทุกตำบลในทุกอำเภอเนี่ยแผนการใช้น้ำทำแผนการส่งน้ำที่มันแม่นยำที่มันรัดกุมนะครับตรงไหนปรับลดได้ปรับลดคุยกันทุกภาคส่วนเรามีโครงสร้างในการกระจายการผ่านนะในทุกระดับเลยนะครับถ้าทุกระดับนี้มาคุยกันอย่างดีแล้วเป็นยูนิตี้ผมก็เชื่อว่าเราผ่านวิกฤตนี้ไปได้แน่นอนครับค่ะอาจารย์เน้นย้ำมากเลยนะคะเรื่องของว่าเอลนีโญโลกรวนเนี่ยเราต้องเจอแน่ๆแต่ว่าเราจะรับมือมันได้อย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดนะคะเรื่องของการรับมือทางเลือกทางรอดของเอลนีโญได้นะเป็น QR code ตรงนี้นะคะสามารถสแกนเข้าไปได้เป็นข้อมูลรายละเอียดในทางวิชาการด้วยเนาะที่เรารวบรวมเอาไว้คุณผู้ชมได้มาอ่านกันเพราะว่าอย่างไรแล้วนอกจากโครงสร้างนอกจากแผนนะคะอาจารย์ประชาชนเองก็ต้องมีข้อมูลเหมือนกันที่จะรับมือกับเรื่องนี้